ก็เอาจริงๆจีน่าเนี่ยมีโอกาสอยู่กับทางช่อง3มาปีนี้เป็นปีที่6แล้วค่ะก็ได้ผ่านละครมาค่อนข้างที่จะหลายเรื่องแล้วก็ได้รับบทที่ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรค่ะแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยเรื่องละออจันที่กำลังจะได้รับชมกันเร็วๆนี้วันที่8มีนานะคะก็บอกเลยว่ากดดันมากๆเพราะมันเป็นละครฟอร์มยักษ์อย่างที่ทุกคนทราบกันดีใช่ไหมคะว่าจุฑาเทพภาคแรกเขาทำออกมาได้ดีแล้วก็เป็นการแจ้งเกิดของทุกๆตัวละครของพี่ๆนักแสดงท่านอื่นๆเลยที่ได้รับเล่นเรื่องนี้ซึ่งเหมือนกันค่ะพอลูกๆได้รับไม้ต่อมันก็จะมีความกดดันตรงที่ว่าทุกคนคาดหวังเอาละกันค่ะว่าคาดหวังมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันใช่ค่ะก็คือทุกครั้งที่แบบว่าเจอผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะที่ทำงานอยู่ในวงการเนี้ยเขาก็จะบอกว่าพวกคุณต้องภูมิใจให้มากๆงานที่ได้รับภารกิจครั้งเนี้ยในการได้มาเล่นเรื่องดวงใจทวคมซึ่งแบบควรภูมิใจมากๆจริงๆซึ่งตัวหนูเองอ่ะก็ภูมิใจที่บ้านภูมิใจมากใช่ค่ะรู้สึกกดดันไหมคะเพราะว่าได้รับมาเป็นเพื่อนเพื่อนกับคนก็อยู่แล้วค่ะมันก็จะต้องมีความกดดันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกนักแสดงทุกคนรวมถึงตัวหนูเองค่ะเขามีความตั้งใจมากๆเพราะว่าทุกคนก็อยากจะถ่ายทอดตัวละครหรือว่านิยายเรื่องนี้ให้ออกมาดีที่สุดใช่ค่ะยังต้องมีการปรับหรือไปเรียนหรือไปเพิ่มหรือไปอะไรยังไงกับเรื่องมีเยอะมากๆค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยคืออ่านทำความเข้าใจกับบทก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจกับบทเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องไปเรียนการแสดงไปเวิร์กช็อปร่วมกันไปอ่านบทร่วมกันไปทำความเข้าใจว่าตัวละครแต่ตัวละครเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ได้ไปเรียนบู๊เรียนยิงปืนและที่สำคัญเรียนภาษาด้วยใช่ภาษาต้องไปเรียนทั้ง3ภาษาเพราะว่าถ้าใครได้ดูจุฑาเทพของราชานนท์เนี่ยคือพี่แต้วเขาพูดได้หลายภาษามากๆแล้วก็เป็นมีมมากๆคือแบบเป็นซีนที่ใครๆก็พูดถึงซึ่งมันจะมีในพาร์ทของเราออจันด้วยเป็นซีนที่เขาไปสมัครงานเป็นเลขาคุณครูธเนศและตัวพี่แต้วหรือว่าคุณแม่คุณครูเนี่ยเขาจะมาสัมภาษณ์เราเราเลยต้องโซโล่ภาษาฝรั่งเศสเราจะต้องโซโล่ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษแบบครบอันนี้ไปเรียนจนได้วิชามาจริงๆหรือว่าจริงๆเรามีพื้นฐานมาเอาจริงๆแล้วค่ะคือเอาง่ายๆอ่ะด้วยความที่เป็นลูกครึ่งก็จะได้ภาษาอังกฤษแบบเพลนๆอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าฝรั่งเศสเยอรมันนี่คือแบบเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบไกลตัวมากๆอะไรเงี้ยถึงจะเคยได้ไปทำงานอยู่ที่นั่นมาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีแบบมีความรู้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่พอเขาไปเรียนมาแล้วทำได้ได้กลับมาบ้างไหมเอาจริงๆก็มันก็แหม มันก็นิดหน่อยแต่ว่าเรียกได้ว่าซีนนี้เป็นอีกซีนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนติดตามชมกันค่ะโอเคค่ะคุณสุขภาพเป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีขึ้นค่ะคืออย่างที่บอกช่วงปีที่แล้วอะค่ะจีน่าถ่ายละครสองเรื่องก็คือเรื่องละออจันกับเรื่องชาตรีใช่ไหมคะแล้วมันเป็น7วันที่มันแบบโหดมากเพราะว่าหนูจะต้องอยู่ต่างจังหวัดแบบทุกวันอย่างเช่นจันทร์อังคารพุธอย่างเงี้ยก็จะอยู่ต่างจังหวัดแต่จะอยู่แบบไกลหน่อยไปป่าไปเขาพอมาพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เข้ามาอยู่แบบต่างจังหวัดอีกเนี่ยมันแบบไปมาคือขับรถกับผู้จัดการจนเบลอไปหมดเลยค่ะก็ดันขอไปแบบของเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันเป็นนิ้วในถุงดีค่ะเพราะว่าด้วยการที่แบบเราไปออกกองเนาะอาหารการกินต่างๆเราเลือกไม่ได้ใช่การขับถ่ายบางทีเราเข้าไปในถ้ำกันเนี่ยเข้าไปถ่ายกันหลายชั่วโมงมากๆกว่าจะได้ออกมาเราไม่สามารถวิ่งลงมาเพื่อที่จะไปขอห้องน้ำก่อนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าขึ้นไปเราก็ต้องขึ้นไปเลยแล้วตอนนี้มันยุบลงไปแล้วตอนนี้คือผ่าออกไปแล้วค่ะก็ดีขึ้นแต่ถามว่ามันจะกลับมาเป็นได้อีกไหมมันสามารถเป็นได้อีกหนูผ่าไปเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วค่ะเพื่อการอ่ะมันน่ากลัวมากตรงที่ว่ามันจะอ้วกตลอดเวลาคือกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะแบบอ้วกออกมาแม้ว่าจะเป็นแค่น้ำเปล่าก็อ้วกแล้วก็จะแบบระบบข้างในไม่ดีคือจะเจ็บตรงลิ้นปี่มากๆคนเป็นเยอะค่ะเดี๋ยวนี้นิ้วในถุงน้ำดีใช่ที่ระวังอะไรเป็นพิเศษหรือว่าต้องดูแลตัวเองจริงๆก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆอย่าอั้นฉี่แล้วก็
แล้วก็ห้ามกินอะไรที่มันเป็นของมันพวกของมันพวกอะไรที่มันเป็นพวกไขมันนะคะมันจะแบบอันตรายมากๆตอนนั้นมันถึงขั้นแบบคอแท้เลยไหมเพราะว่าจะทำงานด้วยแล้วไม่ร่างกายเราวิ่งคือหนูแบบเอาจริงๆอ่ะเป็นนักแสดงก็อยากทำงานอยากไปกองเพราะว่าการที่เรายกกองแต่ละครั้งมันมีค่าใช้จ่ายคือมันเนาะมันแบบเราก็เลยต้องดูแลสุขภาพคือตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วค่ะแต่อาจจะแบบน้ำหนักอาจจะยังไม่ได้ขึ้นแบบโหขึ้นปูปีดปูปาดอะไรขนาดนั้นที่เห็นผอมๆนี่แม่ว่าลดไม่สบายไม่ได้ลดเลยค่ะคือเป็นคนที่กิน3มื้อครบทุกมื้อแล้วบางทีกินเยอะด้วยแต่มันก็จะแบบเดี๋ยวมันค่อยๆหรือว่าด้วยการที่เราทำงานด้วยแหละมันก็แบบขาวๆต้องปรับชีวิตตัวเองใหม่ต้องปรับรูทีนค่ะเพราะเอาจริงๆเป็นนักแสดงทำอาชีพเนี้ยการพักผ่อนเราไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าเราจะสามารถนอน2ทุ่มนะ3ทุ่มนะแต่ว่าคือเรากลับบ้านถึง4ทุ่มกว่าเราจะอาบน้ำอ่านบททำอะไรก็ตีหนึ่งตีห้าตื่นอีกถูกไหมคะแต่ก็พยายามปรับค่ะพยายามแบบว่าหาแอคทิวิตี้อย่างอื่นทำเช่นออกกำลังกายบ้างให้ร่างกายมันได้แบบผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือปรับตัวเองมากใช่ค่ะคือดูอย่างตอนที่สัมภาษณ์ตอนนั้นคือผอมมากใช่ไหมคะคือตอนนี้แบบเริ่มอิ่มขึ้นเริ่มแบบมีเรี่ยวมีแรงในการทำงานซึ่งพร้อมทำงานนะคะผู้จัดขาตอนนี้การอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วค่ะสุขภาพจิตดีทุกอย่างดีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ